สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินชายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทภาคที่3แล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราเนี่ยไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ง่ายๆคลิกเดียวหลอมๆเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับลาโบทอยร้านขายของเล่นโมเดลฟิกเกอร์โดยคุณหลีแหล่งรวมโมเดลหายากทั่วทุกมุมโลกในราคาที่พวกคุณกำหนดได้เองเปิดประมูล0บาทใน LINE ทุกวันเพียงแค่จิ้มลิงก์ผ่านคลิปนี้พวกคุณก็สามารถเป็นเจ้าของโมเดลอนิเมะของแท้ราคาถูกได้เพียงแค่เข้าร่วมการประมูลในกลุ่ม LINE ในทุกๆวันอย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเราลาโบทอยนะครับเปิดซีซั่น3ตอนที่5มาภาพได้ตัดไปที่ศูนย์วิจัยที่9ณจังหวัดนาราในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเพาะพันธุ์พาราไซต์อยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการทหารที่เป็นพาราไซต์นะครับไม่ต้องการมนุษย์อ่ะนะเพื่อไปทําสงครามหรือว่าเพื่อไปแข่งขันอะไรบางอย่างนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพอ่ะนะทดสอบการต่อสู้น่าจะยังเร็วไปจํานวนครั้งที่ทดสอบยังไม่พอที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองศึก9โรงเรียนในปีนี้รู้หรือเปล่าว่าใช้สตีเพิลเชดคอร์สคันที่ได้ด้วยอ๋อจะทดสอบพาราไซต์ที่นั่นสินะครับใช่แล้วล่ะถ้าจำกัดพลังเวทเอาไว้ก่อนด้วยเวทพักดีก็ไม่ต้องกังวลว่าพวกนักเรียนจะได้รับบาดเจ็บเป็นโอกาสที่เหมาะจะใช้ทดสอบในครั้งแรกเลยและพาไปได้ตัดไปที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งตัดไปที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิโนรุซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่ปกตินะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นไข้อะนะและดูเหมือนว่าชายแก่คนนี้เนี่ยจะได้ทดลองพาราไซต์ด้วยนะครับและดูเหมือนว่าจะทดลองกับหลานของเขาด้วยนะซึ่งหลานของเขานะครับจากร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็กลายเป็นอ่อนแอนะแต่แรกมาด้วยพลังเวทที่มหาศาลและตาแก่เนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าพลังเวทของหลานนั้นโดดเด่นเกินคนรุ่นเดียวกันไปมากในบรรดานักเรียนที่ลงแข่งในศึก9โรงเรียนแห่งนั้นไม่มีใครสู้กับหลานได้หรอกแล้วมิโนรุนะครับก็ได้พูดออกมาว่าขอบคุณมากเลยครับศึก9โรงเรียนอย่างนั้นหรออยากที่จะลงแข่งดูจังอย่าทำหน้าแบบนั้นเลยครับท่านปู่เวทีแสดงพลังไม่ได้มีแค่ศึก9โรงเรียนนี่ครับนั่นสินะหลานหัวดีด้วยหลังจากนี้ไม่ว่าเท่าไหร่ก็มีโอกาสให้ใช้พักไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวใครก็คงจะลดเองนั่นแหละและตาแก่ก็ได้เดินจากไปตาแก่ได้พูดขึ้นในใจว่าต้องหยุดการทำให้นักเวทเป็นอาวุธให้ได้จะสร้างเด็กที่เป็นแบบมิโนรุไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วพาไปได้ตัดไปที่ทัศยะกับมิยุกิในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเดินด้วยกันอยู่นะครับซึ่งมิยุกิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าอีก1เดือนก็ถึงศึกก้าโรงเรียนแล้วสินะคะถึงช่วงเวลานั้นแล้วหรอเนี่ยไวจังเลยเนาะปีนี้รุ่นพี่คาโนโจมุ่งมั่นผิดปกติมากเลยค่ะเห็นว่าไปสอดแนมจากโรงเรียนแห่งอื่นมาด้วยและดูเหมือนว่าจะเตรียมแผนการรับมือไว้ด้วยนะคะและเมื่อพวกเขาพูดกันเสร็จนะครับแล้วก็ได้เข้าไปที่ห้องของรุ่นพี่คาโนโจและเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ได้เพราะว่ารุ่นพี่คาโนโจเนี่ยกำลังทำหน้าเศร้าสร้อยเลยนะเพราะว่าคณะกรรมการจัดศึกก้าโรงเรียนได้เปลี่ยนกฎนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนกฎกันทันหันภายใน1เดือนนะครับและมันก็ประเภทการแข่งขันของศึกก้าโรงเรียนด้วยมันเปลี่ยนแปลงไปถึง3ข้อกันเลยทีเดียวเชียวทัศยะนะครับก็ได้ถามไปว่าแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะครับประเภทแรกเลยก็คือสปีดชูตติ้งคาร์บอนแล้วก็แบตเทิลโบสถูกเอาออกไปแล้วเพิ่มเป็นลอแอนกันเนอร์แทนแล้วก็ชีทดาวแล้วก็สตีเพชเช่นครอสคันที่ซึ่งดูเหมือนว่าไอ้สองอย่างที่เอาออกไปเนี่ยพวกนักเรียนของโรงเรียนของทัศยะเนี่ยจะเก่งกันอยู่แล้วนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเคยแข่งกันมาแล้วนั่นเองนะซึ่งเอาพวกนั้นออกไปนะครับแล้วก็ได้เพิ่มมา3อย่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่า2ข้อแรกเนี่ยพวกนักเรียนเนี่ยยังจะพอลงแข่งได้นะครับแต่ข้อที่3สตีเพนเชตครอสคันที่เนี่ยมันเป็นสำหรับพวกทหารเท่านั้นไม่ใช่การแข่งขันที่ให้นักเรียนมัธยมปลายจะเล่นได้หรอกนะทัศยะนะครับก็ถึงได้พูดออกมา
ว่าผู้จัดเขาคิดอะไรกันอยู่นะเรื่องนี้ถ้าไม่คิดแผนรับมือดีๆแล้วก็อาจจะมีนักเรียนที่ถูกตัดเส้นทางการเป็นนักเวทจำนวนมากเลยนะและภาพก็ได้ตัดไปในตอนเย็นตัดไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนนี้ทัศยะเนี่ยก็ได้รวมตัวกลุ่มเพื่อนๆของเขานะครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะซึ่งดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยก็ได้เล่าทุกอย่างให้พวกเพื่อนๆได้ฟังนะครับดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยจะได้ตกใจเล็กน้อยนะครับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตื่นเต้นกันเสียมากกว่ากับสตรีเพนชั่นคอร์สคันที่นะครับซึ่งเป็นการฝึกทางการทหารที่กองทัพ บกแต่ละประเทศมีการใช้ฝึกตามป่าเขาเป็นการแข่งขันคอร์สคันที่ที่วิ่งวิบากข้ามสิ่งกีดขวางและดูเหมือนว่ามันจะมีกับดักมากมายรวมถึงเวทมนต์อัตโนมัติ ด้วยเอาง่ายๆก็มันไม่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนนะครับมันเหมาะสำหรับทางการทหารเท่านั้นเลยและเมื่อทุกคนพูดคุยกันเสร็จนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าที่แบบว่าจริงจังอะนะดูท่าหลังจากนี้จะยุ่งยากแล้วสินะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่หัวหน้ากองพลพลตีซาเอกิฮิโรมิดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้จับตามองศึก9โรงเรียนด้วยนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เจ้าโคคินในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็ได้กำลังคุยกับใครบางคนอยู่โคคินศึก9โรงเรียนที่จะจัดเดือนสิงหาคมอะไรนั่นน่ะมีการทดสอบรับอาวุธตัวใหม่ของกองทัพญี่ปุ่นอาวุธตัวใหม่อย่างนั้นเหรอครับเห็นว่าเรียกว่าอาวุธพีดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป็นการอาศัยพลังที่เกิดจากการนำพาราไซต์ผนึกเข้าไปในตุ๊กตากลไกคิดจะสร้างกบฏโพกผ้าเหลืองขึ้นมาอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเทพลึกก็ไม่ใช่คิดว่าน่าจะควบคุมของเช่นนั้นได้ยังไงกันแถมยังให้นักเรียนมัธยมปลายมาเป็นผู้ทดสอบประสิทธิภาพกันอีกด้วยช่างโง่เขาเสือจริงและดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาเนี่ยจะให้เจ้าโคคินเนี่ยไปแทรกแซงนะครับหรือว่าสอดแนมนะแล้วก็เตรียมระบบที่จะทำให้พาราไซต์คุ้มคลั่งไปด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่หวังดีเอามากๆเลยนะรับรองว่าถ้าจัดศึกก้าวลงเรียนขึ้นมาเนี่ยมีได้ปั่นป่วนอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาโคคินเนี่ยก็ได้ไปคุยกับนากามูระซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะทำข้อเสนออะไรบางอย่างด้วยกันและเป็นพันธมิตรด้วยกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพาไปได้ตัดไปที่ทัศยะอีกครั้งหนึ่งกับมิยุกิในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังดูผลการทดสอบของนักเรียนชั้นต่างๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนในชั้นปีนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรมากมายนักแต่ดูเหมือนว่า CAD ที่ทัศยะปรับแต่งเนี่ยมันจะออกมาดีมากๆเลยนะครับประสิทธิภาพของมันน่ะนะยินดีด้วยนะคะท่านพี่ที่ทำ CAD แบบควบคุมสำเร็จด้วยความคิดสมบูรณ์แบบและเสร็จสมบูรณ์ขอบใจนะมิยุกิทำเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้เลยอ่ะวันนี้มีแผนว่าจะไปดูการทดสอบเป็นวันสุดท้ายด้วยแต่ดันว่างเสียแล้วอ่ะเธออยากไปที่ไหนด้วยกันกับฉันไหมล่ะแล้วจากนั้นนะครับมิยุกิเนี่ยก็ได้ถามกับทัศยะไปว่าได้อย่างนั้นเหรอคะถ้างั้นไม่เกรงใจล่ะนะแล้วจากนั้นนะครับสองพี่น้องเนี่ยก็ได้เข้าไปในเมืองด้วยกันแล้วก็ได้ไปเดทด้วยกันอ่ะนะซึ่งมิยุกิเนี่ยก็ได้แวะเข้าร้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็ได้ช้อปปิ้งมากมายเลยแต่แล้วนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้เดินไปรอที่มุมอื่นนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแต่ชุดชั้นในนะของผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยก็คงจะไม่เหมาะแล้วทันใดนั้นเองนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับคาซึมิซึ่งคาซึมิเนี่ยก็เป็นคนจากตระกูลซาเอกุสะนะครับแล้วก็ได้บังเอิญกับพี่น้องของเธอนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็ได้เปิดประตูลองชุดห้องเสื้อผ้าออกมานะครับแล้วก็ได้บังเอิญจ่าเอกกับทัศยะนะครับได้นะครับรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยกรีดเขินเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังลองชุดว่ายน้ำอยู่นั่นเองและผมบอกได้เลยว่างานดีเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งพูดคุยดื่มน้ำผลไม้ด้วยกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวคำขอโทษด้วยกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่พูดกันเนี่ยอิซึมิเนี่ยจะได้ถามกับมิยุกิไปว่าต่อจากนี้จะไปไหนกันต่ออย่างนั้นหรอซึ่งมิยุกินะครับก็ได้ตอบกับอิซึมิไปว่าต่อจากนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไปเดินช้อปปิ้งด้วยกันต่อแถวๆนี้แหละทันใดนั้นเองคาซึมิพี่น้องฝาแฝดของอิซึมิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วล่ะจะไปรบกวนการเดทของรุ่นพี่ชิบะไม่ได้นะทัศยะนะครับก็ได้รีบตอบกลับไปทันทีเลยนะครับว่าคาซึมิพวกฉันไม่ได้เดทด้วยกันหรอกนะแล้วคาซึมินะครับก็ได้หาเรื่องต่อโดยที่เธอเนี่ยได้บอกกับทัศยะไปว่าการที่นักเรียนหญิงม.ปลายกับนักเรียนม.ปลายชายช้อปปิ้งด้วยกัน2คนมันไม่ได้เรียกว่าเดทหรอและทัศยะนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าในกรณีที่มีนักเรียนชายม.ปลายเป็นพี่ชายและนักเรียนหญิงม.ปลายเป็นน้องสาวมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคาซึมินะครับก็ได้ต่ออีกว่าเป็นพี่น้องกันมาเดทด้วยกันไม่เห็นจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยทัศยะนะครับก็ได้สวนกลับไปว่าคาซึมิถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็การใช้ชีวิตในวันหยุดกับพี่น้องเองก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันใช่ไหมและเมื่อทัศยะพูดคำนี้ออกไปนะครับคำพูดทั้งหมดของคาซึมิเนี่ยมันก็ได้เข้าตัวคาซึมิทั้งหมดเลยนะครับเอาง่ายๆว่าพูดอะไรไปก็ได้อย่างนั้นแหละนะและทันใดนั้นเองทัศยะเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะเลี้ยงด้วยมือนี้แทนคำขอโทษนะที่พูดหยอกย้อกันไปซึ่งรุ่นพี่ไซกุสะเองก็แอบเสียดายนะครับที่ว่าไม่ได้นั่งคุยกันต่ออะไรทำนองนั้นและในระหว่างที่ทัศยะกำลังเดินกับมิยุกิอยู่นั้นมิยุกิเนี่ยก็ได้บอกกับทัศยะไปว่าคาซึมิจังคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะฉันเองก็คิดอย่างนั้นนั่นแหละมิยุกิฉันเลยใช้เหตุผลแบบนั้นไปยังไงล่ะเพื่อไม่ให้คาซึมิพูดต่อได้คงจะถากถางเกิ
ินไปสินะท่านพี่คะการที่ท่านพี่ไม่อ่อนโยนกับผู้หญิงคนอื่นมากเกินไปนี่แหละมิยุกิชอบนะคะมิยุกิได้พูดพร้อมหน้าแดงและทัตสึยะนะครับก็ได้ตอบกลับมิยุกิไปว่าเธอเองก็มีความเป็นนางร้ายอยู่พอตัวเลยนะแล้วพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนตัดไปที่โคคินกับคูโดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมานัดเจอกันนะแล้วก็ได้เจรจากันด้วยซึ่งดูเหมือนว่าตระกูลคูโดเนี่ยกำลังจะวิจัยอะไรบางอย่างนะครับและไอ้เจ้าโคคินเนี่ยมันก็ได้เอาข้อมูลอะไรบางอย่างมาให้นะซึ่งนั่นมันก็คือข้อมูลของพวกอาจารย์ต่างๆนะครับที่ถูกไล่ออกหรือว่าถูกขับไล่นะซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นกบฏหมดเลยนะเอาง่ายๆว่าพวกเขาเนี่ยใช้ความสามารถในทางที่ผิดนั่นเองซึ่งตระกูลคูโดเนี่ยก็ชอบใจเป็นอย่างมากนะครับถึงกับขั้นทำลายหลักฐานทิ้งเลยนะแล้วก็ได้สั่งให้คนของเขาเนี่ยลบข้อมูลของโคคินด้วยแล้วก็ได้สั่งให้พนักงานทุกคนเนี่ยปิดปากเรื่องของโคคินด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้มีหลักฐานอะไรทุกอย่างเลยนะแล้วพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าพ่อของรุ่นพี่ไซกุสาเนี่ยจะได้ถามมาคนของเขาไปนะครับว่าไอชูโคคินเนี่ยเข้าไปพูดอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนว่าคนของเขาเนี่ยจะได้บอกว่าเห็นว่าขอให้หัวหน้าตระกูลคูโดช่วยรับผู้ลี้ภัยจากสหภาพเอเชียอันยิ่งใหญ่คุณพ่อของรุ่นพี่ไซกุสาเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่าแล้วเหตุผลนี้แท้จริงที่ติดต่อคูโดล่ะคืออะไรกันแน่เขานะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าคือการแทรกแซงการทดสอบประสิทธิภาพของพาราไซดอนไกน้อยสำหรับการต่อสู้แบบปรสิตที่จะใช้ในศึกก้าโรงเรียนแห่งนั้นและทำให้ไกน้อยคุ้มข้างเพื่อทำลายนักเรียนกีฬาของศึกก้าโรงเรียนครับคนผู้นั้นบอกว่าจะไม่ทำถึงกับฆ่าส่วนวิธีจะใช้แบบระบบคุ้มข้างสำหรับปรสิตเวทมนต์นอกรีดที่เข้ามาแทรกแซงปรสิตอย่างนั้นเหรอขอบใจมากการทดสอบประสิทธิภาพของพาราไซดอนจะถูกทำในขณะที่แข่งสตีเพนเชสครอสคันทีนักเรียนม.4ไม่ได้เข้าร่วมด้วยจะบอกว่าถ้าไม่มีคนในครอบครัวเป็นอันตรายก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอครับทำไมฉันต้องลงแรงเพื่อให้ลูกหลานของตระกูลคนอื่นด้วยล่ะศึกในครั้งนี้คนที่ลงมือก่อนคือพวกกลุ่มหัวรุนแรงในกองกำลังป้องกันประเทศนั่นแหละการทดลองพาราไซดอนเป็นสิ่งที่ผู้เฒ่าจะเอามาใช้แทนจอมเวทในการทำสงครามเพราะการนั้นนั่นแหละเพราะงั้นจะมีแผนซ้อนแผนสักอย่างก็คงจะไม่แปลกหรอกนะต่อให้ท่านมาโกโตติดกับอาจารย์ก็คงช่วยเล่นไปตามน้ำให้แหละนะแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น3ตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ